ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิกเกอร์ดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวอากาศร้อนขนาดนี้ใครๆก็ไปเที่ยวทะเลไปเดินเซบนหาดทรายหรือดำน้ำดูปะการังหันหลังกลับไปว้ายตกกระจายคาที่ใครจะไปคิดล่ะว่าจะมีสัตว์อันตรายที่คอยจ้องมองทำร้ายเราอยู่บางตัวเข้ามาขู่ซะน่ากลัวเลยกำลังว่ายน้ำเล่นชิวๆปลาซิลดันเข้ามาตอดไม่เกี่ยวอะไรกันเลยมันแค่เข้าบทกลอนเท่านั้นแหละโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาไปรับชมปีศาจสัตว์ทะเลที่คุณห้ามเซเข้าไปใกล้ยิ่งห่างเท่าไหร่ยิ่งดีนี่ถือว่าเป็นคำเตือนแล้วนะและเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปลุยในอันดับที่1กันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยเด้อปีศาจสัตว์ทะเลในอันดับที่1ขนนกทะเลฟังดูเหมือนจะไม่อันตรายเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยคุ้นหูขนนกทะเลในอันดับนี้ไม่ใช่ขนจากตัวนกเด้อแต่มันจะมีลักษณะคล้ายพืชอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มซึ่งมันจะมีหลายชนิดบางตัวก็มีรูปร่างเหมือนขนนกในส่วนบางตัวก็เหมือนต้นเฟิร์นจมน้ำอยู่อู้หูช่างสวยงามประการตาสามารถพบได้ตามแนวปะการังที่อยู่บริเวณริมชายฝั่งรวมไปถึงตามเสาสะพานท่าเรือด้วยถ้าเราไม่สังเกตให้ดีนะแยกแยะไม่ออกเลยอ่ะมันเหมือนกับต้นพืชมากมีสีสันชูชาดูอันตรายอยู่ใกล้มนุษย์ขนาดนี้ไปเล่นน้ำทีมีแอบเสียวหากเราแอบเผลอไปสัมผัสหรือไปโดนผิวของขนนกทะเลเข้าพิษของมันจะแทรกซ้อนเข้าสู่ผิวหนังทำให้เกิดอาการคันคันยิบยิบไปหมดพอเวลาต่อมาก็จะมีอาการปวดแสบปวดร้อนกระสับกระส่ายหายใจไม่ทั่วท้องทรมานสุดขีดไปเลยไม่น่าเชื่อเนี่ยตัวแค่นี้เองจะมีอิทธิฤทธิ์ขนาดนี้ในส่วนวิธีรักษาก็คือให้เราล้างด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็ประคบด้วยน้ำแข็งเอาแบบเย็นฉ่ำเลยเด้อจะได้หายไวอันดับที่2เจ้าบุ้งทะเลขนาดไอ้เข้ยังว่ายหนีเอาตีสัตว์ทะเลในอันดับนี้มันมีหน้าตาเหมือนนอนเห็นแล้วขนลุกซะจริงๆเป็นสัตว์ป้องจำพวกเดียวกับแม่เพียงหรือไว้เดือนทะเลแต่ว่ามีลำตัวสั้นกว่าเหมือนหลุดมาจากนอกโลกอ่ะดูยั่วเยะชนขนลุกสังเกตดูขนมันสิซึ่งจะมีขนาดยาวมากเป็นขนคล้ายบุ้งตามบ้านเราเป็นเส้นดูแข็งตากมีอะไรไปสะกิดหน่อยเดียวขนมันก็หลุดแล้วอ่ะหลุดโคตรง่ายในส่วนอาหารการกินมันชอบกินซากสัตว์ที่ตายแล้วมันมีความสามารถในการค้นหาเหยื่อจากสัญญาณทางเคมีที่ถูกปล่อยออกมาจากซากสัตว์ว้าวสุดยอดเจ๋งเปงและสิ่งที่อันตรายก็คือขนของมันนั่นแหละถ้าหากไปสัมผัสโดนแล้วก็จะมีอาการคันอย่างมากและอาจเป็นแผลตามลำตัวเพราะถูกมันกัดนั่นเองบุ้งทะเลมันโหดชัยย่อยโหดกว่าบุ้งแถวบ้านเราอีกในส่วนวิธีรักษาแล้วก็ให้เรานะครับหาอะไรไปคีบเอาขนมันออกไปจากผิวหนังอย่าปล่อยไว้เด้อจากนั้นหาคาร์บอนมาทาเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้ปีศาจใต้ทะเลของจริงอันดับที่3ปลากระเบนไฟฟ้าไอ้ยามีจริงเหรอเนี่ยสัตว์ที่เราคุ้นหูกันดีก็คือปลาไหลไฟฟ้าขนาดไอ้เข้โผล่มายังรีบหันหลังหนีแต่ว่าในส่วนอันดับนี้เป็นปลากระเบนไฟฟ้าเว้ยเฮ้ยเกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินซึ่งมันจะมีลำตัวแบนค่อนข้างกลมคล้ายกับลูกอมแคนดี้ในส่วนหางจะมีครีบคล้ายปลาทั่วไปและมันสามารถพังตัวได้เก่งด้วยดูกลมกลืนซะจริงมันจะมีอวัยวะที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าประกอบด้วยเซลล์รูปหกเหลี่ยมจะเรียงซ้อนกันเป็นกลุ่มที่บริเวณแถวดวงตาภายในจะมีสารเป็นเมือกคล้ายวุ้นทำหน้าที่เป็นตัวผลิตกระแสไฟใครหลงเข้ามาทำอันตรายนะมันช็อตไม่เลือกหน้ากระแสไฟจะวิ่งจากด้านล่างขึ้นไปลามไปด้านบนภายใต้การควบคุมของสมองสุดยอดพระเจ้าจอดและกระแสไฟนี้แหละจะใช้สำหรับล่าเหยื่อและป้องกันตัวจากศัตรูโดยความแรงของกระแสไฟประมาณ 40-100 โวลต์ก็ถือไม่แรงเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับปลาไหลไฟฟ้าช็อตทีทำให้เกิดอาการชาใครอย่าหลงเข้ามาเด้ออย่าหาว่าข้าไม่เตือนถ้าหากเป็นคนโดนแล้วก็อาจทำให้ชาและจมน้ำได้อันตรายเอาเรื่องอะเนี่ย Look at this he has some weird teeth on him.He's electric. Oh my god! Bro, he's electric, really. ปีศาจสัตว์ทะเลในอันดับที่4ปลาไหลมอเลเจ้าปลาไหลมอเลในอันดับนี้เป็นสัตว์กินเนื้อที่โคตรดุร้ายมันจะมีฟันที่แหลมคมยิ่งกว่าใบมีดคัสเตอร์ซะอีกมันชอบซ่อนตัวตามโพรงหินหรือว่าตามแนวปะการังมันจะโผล่หัวออกมาเพื่อเฝ้าระวังเหยื่อหรือว่าศัตรูชะโงกดูทั้งวันทั้งคืนไม่ปวดคอบ้างเหรอเนี่ยลำตัวจะมีสีเหลืองอมน้ำตาลบริเวณคอจะมีจุดสีดำเด่นชัดและขนาดความยาวโดยเฉลี่ยประมาณ 1.5 เมตรจนถึง 2.5 เมตรเลยตัวโคตรใหญ่อะปลาไหลนาเทียบไม่ติดฝุ่นน้ำหนักก็ถือว่าเยอะเติบประมาณ 30-40 กิโลกรัม
ใหญ่สุดไปเลยไหมล่ะอาหารเมนูโปรดจะเป็นสัตว์จำพวกกุ้งปูปลารวมไปถึงปลาหมึกด้วยและสิ่งที่อันตรายสำหรับคนก็คือเวลานักว่ายน้ำดำลงไปและผ่านหน้าบ้านมันจะพุ่งตัวออกมาโจมตีกัดฉีกเนื้อคล้ายกับงูเลยและมันก็มีพิษจากเมือกด้วยอันตราย2ทางใครลงไปเจอปลาแปลกใต้ทะเลอย่าเผลอยื่นมือไปเล่นเด้อจะโดนกัดไม่รู้ตัวแถมหน้าตาน่ากลัวอีกปีศาจของจริงไม่ติงนางอันดับที่5ปลาสากใหญ่ใครเห็นก็ต้องใจหายอ่ะปลาสากใหญ่ตัวปิโดจอมซาหรือว่าฉายาว่านักฉวยโอกาสแห่งท้องทะเลเป็นปลาขนาดใหญ่สายพันธุ์หนึ่งที่มีลำตัวเพียวยาวเมื่อมันโตเต็มที่มันสามารถยาวถึง2เมตรหนักกว่า50กิโลกรัมและด้วยลำตัวเพียวยาวขนาดนี้ซึ่งมันจะแน่นอนเลยมันถูกออกแบบมาเพื่อความเร็วโดยมันสปีดสูงสุดประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับความไวมอไซแม่ผมเลยตอนขี่ออกไปจ่ายตลาดก็ถือว่าเร็วเอาเรื่องและสิ่งที่น่ากลัวก็คือปากขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยฟัน2ชุดแถวบนจะเป็นฟันซี่แหลมคมมีไว้สำหรับฉีกเหยื่อและฟันซี่ใหญ่ด้านในใช้สำหรับเจาะเหยื่อซึ่งเป็นปลาสุดโหดขนาดสายสลิงไซส์ใหญ่มันยังกัดขาดมาแล้วอ่ะนับภาษาอะไรกับเนื้อหนังมังสาของคนกัดได้อย่างสบายๆในส่วนฉายานักฉวยโอกาสมันจะไม่ล่าเหยื่อโดยการไล่ตามเพราะมันชอบสอดรู้สอดเห็นเป็นพิเศษเวลาเจอนักดำน้ำหรือว่าเจอปลาที่ติดอวนอยู่มันจะว่ายเข้าไปแย่งเลยโดยไม่ต้องออกแรงล่าไปแย่งเขามาง่ายกว่าและด้วยจุดเด่นความเร็วของมันจึงไม่ค่อยมีศัตรูตามธรรมชาติโหดขนาดนี้ใครจะกล้ามีเรื่องอันดับที่6งูทะเลสุดพิศวงความแตกต่างระหว่างงูทะเลกับงูที่อาศัยอยู่บนบกก็คือลักษณะลำตัวโดยส่วนท้ายค่อนข้างจะแบนคล้ายกับใบพายที่ใช้ว่ายน้ำมันจะมีพิษอยู่บริเวณเขี้ยวปากในส่วนบางชนิดท่าทางการว่ายน้ำเหมือนกับปลาไอ้ยาแปลกตาดีเว้ยเฮ้ยพอถึงเวลาวางไข่มันจะไปวางบนชายฝั่งเหมือนกับเต่าทะเลลำตัวมันจะมีเกล็ดด้วยเด้อขนาดลำตัวเมื่อโตเต็มที่ยาวถึง2เมตรนู่นเลยจะอาศัยอยู่ตามทะเลโคนหรือพื้นที่ที่มีน้ำขุ่นมากกว่าน้ำใสใครเจอห้ามเข้าไปใกล้และสิ่งที่พิศวงก็คือพิษร้ายแรงของมันนั่นแหละถึงแม้นำตัวมาขึ้นโบกเราก็ไม่ควรเข้าไปหามันขนาดมันตายพิษมันยังออกฤทธิ์ได้เลยมันจะมีผลโดยตรงต่อระบบกล้ามเนื้อเปลี่ยนสีปัสสาวะกลายเป็นสีน้ำตาลภายในเวลา 3-5 ชั่วโมงต่อมาการหายใจติดขัดโชคร้ายก็คือหัวใจล้มเหลวให้รีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยการให้นอนนิ่งๆเพื่อชะลอการไหลเวียนของเลือดจากนั้นทำความสะอาดแผลและก็รีบส่งถึงมือแพทย์สัตว์ทะเลมันช่างน่ากลัวจริงเว้ยเฮ้ยปีศาจสัตว์ทะเลในอันดับที่7ปลาฉลามมันปลาหรือหมาวะเนี่ยทั่วโลกมีฉลามกว่า500ชนิดซึ่งมีความหลากหลายสูงมากจะแบ่งได้เป็น8กลุ่มใหญ่ๆตามรูปทรงสีสันและขนาดในส่วนฉลามปีศาจในอันดับนี้ก็คือฉลามหัวบาดนั่นเองเป็นฝันร้ายสำหรับพวกมนุษย์ถ้าเกิดบังเอิญไปสบตามันจะว่ายเข้ามาทักทายคุณในแง่ทางชีววิทยาฉลามหัวบาดโหดสุดที่เคยเจอยิ่งกว่าฉลามขาวและฉลามเสืออีกพระเจ้าช่วยกล้วยตากมันจะอาศัยอยู่ในเขตน้ำตื้นซึ่งหมายความว่ามันจะมีโอกาสใกล้ชิดกับมนุษย์ตายแล้วแบบนี้และมันยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับน้ำจืดได้ด้วยความสามารถล้นตัวจริงๆมันรับรู้สนามไฟฟ้าได้อย่างดีจนสามารถรับรู้เสียงเต้นของหัวใจของมนุษย์ที่กำลังว่ายน้ำได้สุดยอดเกินไปไหมล่ะในส่วนกลยุทธ์การล่ามันจะว่ายวนบริเวณน้ำขุ่นเพื่อซุ่มโจมตีเนื่องจากเหยื่อที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นจะมีทัศนวิสัยไม่ชัดเจนเลยทำให้ปลาฉลามหัวบาดประสบความสำเร็จในการล่าง่ายขึ้นมันชอบแอบโจมตีอาศัยเข้าทางด้านหลังเหยื่อมันชนแล้วกัดนี่ว่าไอ้ยาฉลาดล้ำโลกขนาดปลาเจ้าถิ่นมันยังทำร้ายมาแล้วว่านับภาษาอะไรกับพวกมนุษย์ถ้ามันเจอตัวไม่เหลือซากขนาดความใหญ่กระนุ่นเบลอมันยาวประมาณ230เซนน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ130กิโลกรัมขย้ำทีมีร้องกับผมบอกเลย